สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านสวนก็พามาชมผักของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นผักขึ้นช่ายค่ะปลูกในกระถางนะคะก็จะมีงามบ้างไม่งามบ้างเนาะตรงนี้ใบค่อนข้างที่จะหยิกนะคะใบค่อนข้างที่จะหยิกเลยแหละตรงนี้ก็สวยงามค่ะเราก็ปลูกผักแบบปลอดสารนะคะไม่ได้ใส่สารเคมีเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีงามบ้างไม่งามบ้างเนาะตรงนี้เป็นดอกสโหน่นะคะเป็นต้นสโหน่มาสวนลองเพาะดูค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าค่ะตรงนี้เป็นกวางตุ้งฝั่งตุ้งฮ่องเต้นะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีบรอกโคลีมะเขือยาวค่ะตรงนั้นก็จะเป็นขึ้นช่ายที่ปลูกในกระป๋องเนาะในกระป๋องตรงนี้เป็นแครอทค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นโหระพานะคะตัวนี้เป็นต้นโหระพาเนาะที่เราเอาเมล็ดมาโรยๆไว้นะคะตอนนี้เขาก็เกิดขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็จะมีผักสลัดด้วยค่ะทุกคนบ้านสวนไม่มีสูตรใต้ตัวนะคะก็ปลูกผักวันไหนก็ได้กินเนาะบ้านสวนก็ใช้วิธีในการโรยๆค่ะตรงนี้เป็นสลัดค่ะเป็นสลัดผักกาดมีผักกาดด้วยนะคะผักกาดเขียวเนาะแล้วก็ผักกาดกรีนโอ๊กไม่ใช่กรีนโอ๊กเรดโอ๊กก็จะเป็นเรดโอ๊กถ้าบ้านสวนจะไม่ผิดนะคะตัวนี้ก็จะมีกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะโรยๆค่ะแต่ถ้าเราจะแยกไปปลูกก็ได้เนาะอยากปลูกให้มันสวยงามเดี๋ยวเราค่อยแยกไปปลูกค่ะตอนนี้ก็โหระพาของเรานี่งามค่ะตรงนี้งามมากเลยค่ะอันนี้ตอนที่เราหักยอดเข้าไปนะนี่พอหักยอดเข้าไปนะคะก็จะแตกกิ่งแขนงเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยหักยอดอีกทีเนาะให้เขาแตกกิ่งแขนงขึ้นมาอีกนะคะนี่ค่ะหักยอดแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปผัดมะเขือยาวค่ะทุกคนหักเพื่อให้เขามีกิ่งแขนงเยอะขึ้นนะคะก็เอายอดเนี่ยเดี๋ยวเอายอดเนี่ยไปผัดมะเขือยาวที่เราเก็บไว้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอ่างผสมปูนนะคะเราก็ใช้อ่างผสมปูนค่ะมาปลูกผักเนาะตรงนี้เป็นแครอทค่ะเป็นแครอทแล้วก็จะมีขึ้นช่ายด้วยนะคะนู่นขึ้นช่ายผักชีผักชีใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือด้วยนะคะเรามาปลูกแถวนี้เนาะนี่ค่ะแครอทค่ะตรงนี้